ก็กลับมารายงานสถานการณ์การติดเชื้อในวันนี้นะคะแล้วก็เชื่อว่าหลายท่านได้ติดตามข้อมูลยอดผู้เสียชีวิตรายวันสำหรับในวันนี้31ท่านนะคะก็ทำให้พวกเราทุกคนมีความเป็นห่วงนะคะแล้วก็อยากจะทราบมาตรการที่ทิศทางสบ,บคได้หารือกับกระทรวงสาธารณาสุขและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่จะจัดการสถานการณ์เหล่านี้อย่างไรนะคะไปติดตามที่สถานการณ์ตัวเลข รายงานผู้ติดเชื้อรายวันวันนี้นะคะพบยอด2,041รายค่ะซึ่งในจำนวนนี้เป็นผู้ที่พบในการคัดกรองจากโรงพยาบาลนะคะ1,943รายเป็นการพบในชุมชน97รายและเดินทางจากต่างประเทศ1รายค่ะ อย่างที่เรียนนะคะว่าในส่วนของผู้เสียชีวิตวันนี้ตัวเลขสูงถึง31คนค่ะซึ่งทำให้ยอดผู้เสียชีวิตสะสมตั้งแต่1เมษายนที่ผ่านมานะคะอยู่ที่182คนนะคะยอดผู้ที่กำลังรักษาตัวอยู่ในตอนนี้นะคะเป็น29,765รายค่ะในจำนวนนี้ที่เรามีความเป็นห่วงก็คืออาการหนัก981ราย จำเป็นต้องใช้เครื่องช่วยหายใจวันนี้รายงานอยู่ที่278รายนะคะซึ่งกระจายอยู่ทั้งในส่วนของกรุงเทพมหานครและหลายๆจังหวัดทั่วประเทศนะคะในส่วนของรายงานผู้เสียชีวิตใน31รายในวันนี้นะคะสิ่งที่สำคัญที่นำมาสรุป เรียนให้ทุกท่านเห็นภาพก็คือเป็นเพศชาย18รายหญิง13รายนะคะอายุตั้งแต่31ปีถึง83ปีและที่สบคให้ความสำคัญนะคะก็คือมีปัจจัยเสี่ยงสำคัญคือการใกล้ชิดสมาชิกครอบครัวที่เป็นผู้ติดเชื้อยืนยันก่อนหน้าถึง6รายมีประวัติสัมผัสใกล้ชิดและ เพื่อนและเพื่อนร่วมงาน2อรายมีการสัมผัสผู้ติดเชื้อยืนยันถึง15รายค่ะและในจำนวนนี้นะคะ,ะกลุ่มที่เสียชีวิตก่อนที่จะทราบผลน,นั้นมี2รายและทราบผลในวันที่เสียชีวิต1รายซึ่งจาก การรายงานไทม์ไลน์ของผู้เสียชีวิตทั้ง3ท่านนะคะพบว่าในขณะที่มีการเจ็บป่วยก็อาการในตอนแรกนะคะไม่ได้มีภาวะรุนแรงแล้วก็ทั้ง3ท่านไม่ได้ตระหนักว่ามีการติดเชือ้อโควิด1 9นะคะก็เป็นสิ่งที่เราจะนํามาสรุปกันในที่ประชุมสอบคอในวันนี้เพื่อเรียนรู้กันด้วยค่ะอย่างไรก็ตามก็ต้องขอแสดงความเสียใจกับผู้เสียชีวิตและครอบครัวทุกๆรายด้วยนะคะ ไปดูทิศทางของการติดตามรายงานผู้ติดเชื้อสะสมของรอกระลอกเมษายน42,162รายท่านจะเห็นว่าทิศทางมียอดแหลมในช่วงก่อนหน้านี้ก็คือช่วงปลายเมษายนตอนนี้ทิศทางพฤษภาคมดูเหมือนว่าค่อนข้างที่จะชะลอตัวนะคะแต่พอเราลงไปแจกแจงในแต่ละพื้นที่ค่ะท่านจะเห็นว่า ถ้าเราแยกเป็นกลุ่มกรุงเทพมหานครปริมณฑลและจังหวัดอื่นๆที่เหลือในสไลด์ถัดไปนะคะซึ่งกรุงเทพมหานครเนี่ยและแยกตามปัจจัยเสี่ยงด้วยจะเห็นได้ชัดว่าในส่วนของสัมผัสกับผู้ป่วยร่วมบ้านจะเป็นตัวเลขที่ชัดขึ้นมาในตอนนี้สีเหลืองข้างบนนะคะเป็นกทมสูงสุดตอนแรกนั้นก็คือปัจจัยเสี่ยงในส่วนของสถานบันเทิงตอนนี้ตัวเลขสถานบันเทิงเล็กลง แต่ตัวเลขใหญ่นะคะจะมาอยู่ที่การสัมผัสผู้ป่วยยืนยันก่อนหน้านี้แล้วก็เป็นลักษณะของการสัมผัสใกล้ชิดกับผู้ร่วมบ้านหรือผู้ที่เป็นเพื่อนร่วมงานค่ะ ในส่วนของผู้ที่ติดเชื้อรายงานจากการเดินทางต่างประเทศวันนี้มีหนึ่งรายนะคะเป็นชาวกัมพูชาอายุ27ปีมีการพบเชื้อและไม่มีอาการนะคะซึ่งก็จะมีการติดตามเรื่องของสายพันธุ์ของเชื้ออย่างไรก็ตามวันนี้ในที่ประชุมสบ,บคมีการหารือกันนะคะขอความร่วมมือไปอยังหน่วยงานความมั่นคงตามแนวชายแดนก่อนหน้านี้เราเฝ้าระวังเข้มข้นในส่วนของชายแดนพม่านะคะแต่ตอนนี้เนี่ย เราพบว่าส่วนของมาเลเซียกัมพูชาพมา่าลาวก็คงต้องเ,อเข้มข้นเฝ้าระวังกันอย่างใกล้ชิดค่ะไปดูสกอร์บอร์ดรายงานการติดเชื้อนิดนึงนะคะตรงนี้เนี่ยท่านจะเห็นตัวเลขที่มีหลายพื้นที่ปรับเป็นสีเขียวนะคะไล่สกอร์บอร์ดไปโดยสรุปเร็วๆนิดนึง โดยรวมๆเนี่ยนะคะท่านจะเห็นว่าการกระจายการรายงานผู้ติดเชือ้อยังเข้มข้นอยู่ในพื้นที่กรทมและปริมณฑลถ้าสรุปให้เห็น เป็นจำนวนผู้ติดเชือ้อแยกรวมทั้งประเทศแยกกทมกับปริมณฑลออกไปนะคะจะเห็นได้ชัดเลยค่ะว่าในส่วนของกทมที่เป็นตัวเลขของ3พฤษภาคม675รายนะคะแล้วก็ปริมณฑลตัวเลขใหญ่จะอยู่ที่489ขอสไลด์ถัดไปค่ะถัดไปค่ะ ต,ตัวสไลด์นี้นะคะก็คือในส่วนของกทมนะคะวันที่3ตัวเลขจะอยู่ที่675ปริมณฑล489และตรงนี้เนี่ยที่สำคัญนะคะในส่วนของปริมณฑลยังอยู่ที่3จังหวัดหลักที่เราติดตามก็คือสมุทรปราการนนทบุรีและปทุมธานีย้อนกลับไปสไลด์ก่อนหน้านี้นิดนึงนะคะก็จะเห็นภาพรวมของแผนที่ประเทศไทย ก็จะเห็นว่าจังหวัดที่เป็นพื้นที่สีขาวนะคะตอนนี้มี13จังหวัดด้วยกันค่ะพื้นที่สีเขียวซึ่งหมายถึงมีรายงานผู้ติดเชื้ออยู่ที่ต่ำกว่า10รายนะคะตอนนี้มี36จังหวัดสีเหลืองก็คือมีรายงานผู้ติดเชื้อในจังหวัดนั้นไม่เกิน50รายตอนนี้เพิ่มเป็น21จังหวัดนะคะและจังหวัดที่อยู่สีส้มสีแดงที่มีรายงานผู้ติดเชื้อ50รายขึ้นไปยังเข้มข้นอยู่ที่7จังหวัดนะคะ ในสไลด์ถัดไปท่านจะเห็นว่าใน10จังหวัดที่เราติดตามก็ยังเ,เป็นกรุงเทพนนทบุรีสมุทรปราการชนบุรีสุราษฎร์ธานีเชียงใหม่ปทุมธานีนครศรีธรรมราชสมุทรสาครและพัทลุงนะคะตอนนี้พัทลุงเป็นอันดับที่10ค่ะ ขอบคุณที่ติดตาม K n, n ีช่อง16นะครับอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะครับเรายังมีวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกเพียบและถ้าท่านไม่อยากพลาดการรับชมแบบสดๆก็ติดตามกันได้ที่ Facebook k n n Live หรือติดตามช่องทางอื่นๆได้สะดวกง่ายดายแค่กดลิงก์ใต้วิดีโอนี้นะครับ